ทุเรียนปีนี้ดกครับนี่ครับนี่อย่างนี้นะสั่งสวยงามครับไปเนาะดอกทุเรียนมันจะมันมันใช่ไหมรายการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ผลิตรายการถือศีล5ไม่ครบไม่เหมาะกับคนโลกสวยมีภาพเนื้อหาอันตรายต่อสายตาการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนมักซี่ครับชีวิตมันฉายลายของลิเซียนเล่านะครับคลิปนี้ EP นี้ก็ช่วงเวลาเย็นๆนะครับเดินอยู่ในสวนนี่แหละบ้านผมทำสวนนะครับทำสวนผลไม้นะครับสวนเงาะสวนทุเรียนสวนมะยมชิดดูคลิปนี้ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูพิเศษกันครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินดอกทุเรียนทอดนะครับชาวบ้านเนี่ยเอาดอกทุเรียนมาทอดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับนี่ก็อยู่ในสวนให้ดูบรรยากาศครับทุเรียนปีนี้ดกครับตรงนี้ต่ำเตี้ยเลียดินเลยนะครับนี่ครับดอกทุเรียนนะครับดอกทุเรียนจะสีขาวนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาเก็บดอกทุเรียนนะครับแล้วก็เอาไปทอดกันนะครับคลิปนี้ EP นี้ครับง่ายๆนะครับไม่รู้จะนำเสนออะไรนี่ครับดอกทุเรียนที่ยังเป็นเกสรอยู่นะครับอันนี้ยังเป็นเกสรเป็นดอกอยู่อันนี้นี่เกสรร่วงแล้วดอกร่วงนะครับอันนี้กำลังจะเป็นลูกนะครับนี่ครับเนี่ยครับเด็ดอย่างนี้นะครับเด็ดออกมาอย่างนี้นะครับให้ได้ลักษณะนี้นะครับและเนี่ยก็คือลูกของทุเรียนนะครับเราต้องเด็ดให้ได้ประมาณนี้นะครับอย่าไปเด็ดแบบนี่นะเดี๋ยวทุเรียนจะไม่โตนะครับนี่ครับนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ดอกมันนะครับดอกทุเรียนยัดไส้หมูครับสีสันสวยงามครับไฟอ่อนดอกทุเรียนยัดไส้หมูทอดใส่หมูเลยหมูดิ อร่อยอร่อยอ่ะมันใช่ไรโอ้โหสุดแปลงมาครับดอกทุเรียนมันจะมันๆนะครับแล้วก็ยัดไส้หมูไถ่ไรครับโอ้โหพี่ดาวมันไถ่ไรอร่อยอ่ะมันไถ่ไรไถ่ไรอร่อยเอาดิกินนี่เลยพี่ทำหอมนะดอกทุเรียนทอดมันทอดหอมก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้พีนี้นะก็ยังอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับจริตพื้นถิ่นเหมือนเดิมนะครับอยู่ในไร่ในสวนธรรมชาตินะครับอยู่ธรรมชาติธรรมะธรรมชาติธรรมดานะครับมนุษย์ก็มีแค่นี้แหละครับวันนี้เหนื่อยนะครับชีวิตก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
ก็คล้ายๆทุเรียนนะครับชีวิตคนคล้ายๆดอกทุเรียนนะเบ่งบานแล้วก็โรยราเพื่อที่ให้ผลผลิตเกิดขึ้นมาอีกทีนึงนะครับนี่ก็เหนื่อยละล้าเหนื่อยอย่างงานในไร่ในสวนนั่นแหละก็เหมือนเดิมไม่รู้จะพูดอะไรก็เป็นกำลังใจเหมือนเดิมครับธรรมะธรรมชาติธรรมดามนุษย์ปุถุชนทั่วไปครับสวัสดี